สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะผ่านไป1คืนค่ะสำหรับ Minecraft Create Above and Beyond นอนแล้วฟาร์มเบอร์รี่ของเราค่ะไปดูซิว่าใน1คืนมันได้อะไรกันบ้างเปิดตรงนี้ลงไปค่ะลงมาเลยบันไดอย่างแรกสุดนี่คือห้อง AFK ค่ะเช็คผลผลิตอย่างแรกสุดเลยตรงนี้ค่ะโอเคไม่มีเบอร์รี่เหลืออยู่แล้วตอนแรกมันมีแบบสแต็กเป็นอย่างเยอะอะนี่คืออะไรกันนี่ระบบการขายของอะเบอร์รี่ที่เราได้มาจะเข้าสู่เครื่องเทรดพวกนี้ค่ะแล้วแปลเปลี่ยนเอาออกมาเป็นเงินโอ้ยดูเงินนั้นสิเนี่ยนะทำไมมันมีเสียงงอง่องอทำไมมีงอง่อล่ะคะโอ้โหนายเฮ้เฮ้ยังมีอยู่อีกเหรอโอ้ขวานเราอะแรงนะแต่ตีช้าติดคำสาปเอ๊ะไม่สิว่าจะไปหาวัวน้ำมิวก็เพิ่งนึกขึ้นมาได้เรามีอยู่นี่นะนมวัวเป็นขวดโอ้ยพกมาไว้ที่บ้านนี้ค่ะล้างคำสาปทันทีจีเนียนเอานมวัวไปหน่อย ว่าไปหาวัวเอ๊ะมันไม่ต้องหานี่นะมีค่ะอ่ะเรามาดูตรงนี้ค่ะเงินที่ได้จากการ AFK 1คืน 159,000 ยังเยอะรวยแล้วแหละเต็มไหมสเต็กอู้ 2,400 จาก 3,000 สเต็กค่ะไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ยสุดๆไงแล้วก็ไม่มีเบอร์รี่อยู่ใช่ไหมก็แปลว่าถูกขายเปลี่ยนไปตลอดสินะโอเคถูกขายออกตลอดค่ะอันนี้เงินเรามีเยอะเอ้ยเพิ่มเป็น 4,000 สเต็กแล้วกันหูทานแปลว่าเชื้อเพลิงเหลือค่ะการเป็นของเราใช้การเผาไม้เป็นฐานใช่ไหมเครื่องเผาอ่ะอยู่ตรงนี้ใช้8เครื่องในระหว่างนี้ถ้าเราต้องการพลังงานใช่ไหมคะเจ้าพวกนี้ก็สามารถที่จะทำแบบเป็นมันเรียกว่าอะไรนะจำชื่อไม่ได้ค่ะอ๋อล้อตุนกำลังค่ะเพื่อทำเป็นแหล่งพลังงานได้ด้วยเช่นเดียวกันโห 7,400 ก็แปลว่าไม้เพียงพอค่ะเราทำฟาร์มไม้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ขยายขนาดให้มันใหญ่ขึ้นแล้วอันนี้มันอะไรคะนี่อะไรอ่ะเอ๊ะอันนี้มิวไม่รู้ค่ะไม้สติ๊กอ่ะทำไมมันมีแบบนี้มันคืออะไรอ่ะเอ๊ะโอ้รู้แล้วค่ะรู้แล้วไม่ได้ฟิลเตอร์คือเสริมความยาวเพิ่มค่ะมาประมาณแบบ4บล็อกอะแค่นี้แล้วลืมฟิลเตอร์แซปลิงค่ะมันก็เลยกลายเป็นการวางไม้สติ๊กแทนโอ้โหแต่คือขนาดระบบมีปัญหาเนี่ยมันยังไม้แบบให้มาเพียงพอด้วยค่ะก็ถือว่าดีงามมากๆเลยคือว่าอยู่มีพวกนี้ได้ยังไงนี่จ้านี่ไงเห็นปะตัดแล้วปลูกได้เออนี่ขนาดปลูกแบบไม่เต็มอัตราศึกนะฮะยังได้ยังดีอ่ะต้นไม้โตทับหัวเหมือนเดิมค่ะเผาทิ้งแซปลิงออกหมดเก็บไว้แค่ไม้ก็พอเอามาแล้วกำลังมาค่ะเก็บคือตรงนี้อ่ะอย่างที่เห็นน่ะโอ้ยมิววางเป็นกระจกไว้ด้วยเพราะว่าแบบบางทีค่ะถ้ามันมีตัวอะไรเข้าไปในรางค่ะแล้วกั้นการไอ้นั่นของรถอ่ะใช่ไหมอย่างเช่นสมมติถ้ามอนเตอร์มันเกิดมาแล้วมันมาถึงในรางนี้ได้อ่ะระบบมันจะหยุดทำงานไงก็เลยต้องมีอันนี้ไว้ค่ะจ้าโอ้โหตอนนี้มันก็เป็นสีดำค่ะอยากรู้เหมือนกันมันก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมดา
นี่ขนาดเก็บเบอร์รี่ไม่หมดอ่ะเนี่ยมันเหมือนไวไปช้าไปมันก็เก็บไม่หมดเนี่ยไม่รู้ระบบเป็นยังไงแต่ก็คือได้ทรัพยากรเยอะค่ะโอ้โหฝนนุ่นก็หมุนไปแล้วโอ้ยยอดเยี่ยมกระเทียมดองชอบมากๆค่ะเงินที่มีตรงนี้ใช่ไหมคะมันเป็นเหรียญเงินใช่ไหมมันต้องมีเหรียญทองเอาไว้ใช้ด้วยค่ะก็ต้องมี exchange currency ค่ะเปลี่ยนสกุลเงินเอาล่ะกำลังคิดจะทำยังไงดีนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะวางมาวางท่อแล้วก็ตัดสายค่ะเอ้ยอันนี้มันเรียกว่าตัดขาดเราไม่ตัดขาดเราจะตัดแค่ไม่ให้มันเข้ามาค่ะมีเงินเข้ามาในนี้ได้ยอดเยี่ยมค่ะ exchange currency เราจะวางที่เก็บของไว้ตรงนี้แล้วก็วางท่อไว้เลยค่ะตามด้วยตัดสายทำเชื่อมนะโอเคไม่เชื่อมแล้วตรงนี้ค่ะจะเป็นกล่องเอ้ยจะกล่องเก็บทองเหรอไม่จะเก็บทองเยอะขนาดนั้นเลยเหรอมิว่านะทองเก็บไว้เต็มแค่1เชสก็พอแล้วค่ะมันเป็นกล่องที่ใช้น้อยแล้วถ้ามันหมดใน1กล่องอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยมันผลิตเพิ่มอย่างนั้นน่าจะดีกว่าอันนี้ไม่ดีมีเงินมาแล้ว exchange currency ใส่ลงไปค่ะแล้วก็หาพลังงานให้เขาหน่อยด้านข้างนี้แหละเดินท่อมาปึ๊บปึ๊บตัดสายแค่นี้ค่ะก็เสร็จแล้วรอการผลิตพลังงานถ้ารวยขนาดนี้แล้วมิวก็มีบางอย่างที่อยากจะได้มาเนิ่นนานแล้วค่ะมันคือเจ้าสิ่งที่ใช้3 4อย่างนี้ในการคราฟคืออะไรไปทำกันเลยค่ะอย่างแรกนาบูลัสฮาร์ปใช่ไหมใส่เข้าไปมันใช้ทองค่ะน่าจะ2ทองเอ้ยอันเดียวพอไม่ต้องหลายอันค่ะแล้วก็ปีกค้างคาวไม่แน่ใจว่าเคยอันนี้มีอ่ะมีสั่งนำเข้าปีกค้างคาวน่าจะใช้แค่เงินมั้งโอ้โหปีกค้างคาวใช้ทองค่ะไปเรียบร้อยกระเพาะอีก2อย่างนี้ต้องคราฟเองค่ะมันซื้อขายไม่ได้เอ๊ะไม่มีขนไก่นี้เลยไม่เป็นไรค่ะเอานี้ก่อนเอเซนค่ะมาแล้วส่วนขนไก่ไม่ต้องห่วงเรามีนี่ยังไงล่ะเฮ้ๆคราวนี้ก็คราฟรวมกันเดี๋ยวนะนาบูลันฮาร์ดอุ้ยเปลี่ยนเป็นเอ็นเดอร์เพิร์ลได้ด้วยโอเคแล้วก็ในขนไก่เอ๊ะเมื่อกี้ที่ขนไก่มาแล้วไม่ใช่เหรอ What เอ๊ะแต่ทำไมขนไก่ไปอยู่ในกล่องนั้นคืนโอ๊ยโอ๊ยดูขนไก่ไม่ได้มีอยู่นั้นคืนขนไก่เข้ามาในนี้ค่ะ เข้ามาในคาถาเป็นเชื้อเพลิงแหมเอามาขนไก่เอสเซนต์ปีกข้างคาวหัวใจค่ะได้มาแล้วแองเจลิกปีกนางฟ้าค่ะโอ้โหอาชีพเมนต์ขึ้นเลยอ่ะถ้าคุณผู้ชมดูในม็อดมิจิกที่มาจะเห็นว่าเราได้ปีกนางฟ้านี้มาค่ะแล้วปีกนางฟ้าเป็นอะไรที่เราปลื้มมากเพราะว่านี่มันทำให้เราโดดสูงขึ้นพอดีมันไม่ได้อยู่แค่นั้นเนี่ยพอดีมันอยู่แค่ว่าแค่อยู่ในตัวเรานะจากการตกจากที่สูงใช่แล้วค่ะแต่แลกเปลี่ยนกับการที่ดาเมจของการตกจากที่สูงจะถูกเปลี่ยนเป็นค่าอาหารแทนเนี่ยคือเราจะเสียค่าอาหารค่ะค่าความหิวนั่นแหละเราจะหิวแทนนั่นเองดาเมจไม่โดนแต่ก็หิวนะหิวแล้วไงดิ่งสิจ้าเอาดิ่งลงน้ำ เกินไปดิ่งสิปึ้งค่าความหิวมันลดลงไม่เยอะค่ะมันคุ้มมากๆเลยถ้าต้องใช้ค่าอาหารแทนใช่ไหมเราก็ต้องมีแหล่งอาหารที่ดีๆมิวเบื่อที่จะต้องมานั่งคราฟขนมปังธรรมดาแล้วเรามาทำฟาร์มเป็นรูปแบบออโต้กันดีกว่าค่ะแบบอยู่เฉยๆก็มีข้าวกินเห็นตรงนี้ไหมคะเรามีข้าวค่ะเป็นฟาร์มข้าวตรงนี้แล้วในนี้ตอนแรกมันเป็นฟาร์มแรงงานโกเลมใช่ไหมคะโกเลมยังมีชีวิตอยู่แฮะ1ตัวแต่เก็บเกี่ยวได้ดีเท่าไหร่ไหมไม่ค่อยดีค่ะ200เองน้อยมากๆเลยแต่ก็น่ารักอะนะ
ก็คือมีแตงโมใช่ไหมคะอ้าวไหนเอาไปเก็บไว้แล้วเหรอเก็บแล้วค่ะแล้วในส่วนตรงนี้ของเราค่ะเรามีฟาร์มไก่เป็นเนื้อไก่ค่ะแล้วก็ไข่โอ้โหมันต้องมาแล้วแหละมันต้องมาแล้วแหละเมนูอาหารค่ะเราจะทำอะไรกันดีเมนูที่เราจะทำค่ะมันมี2เมนูแซนด์วิชไข่กับแซนด์วิชไก่ใช่แล้วเป็นเมนูที่แบบน่าจะทำได้ง่ายๆเนาะแล้วก็ดีค่ะมันเป็นอะไรที่แบบตอนแรกมิวว่ากินบ่อยนะพวกแซนด์วิชไข่ค่ะเนี่ยหน้าตาแบบนี้เลยดูสิน่ากินอันนี้อะไรอันนี้เบคอนแซนด์วิชค่ะเอ้ยใช้แตงโมกับกะหล่ำใช่ไหมนี่ไงแซนด์วิชไก่ก็เหมือนกันเลยค่ะโอ้น่ากินอ่ะแซนด์วิชไก่ดีกว่าเรามีไก่เป็นพื้นฐานแล้วเออมันไม่ถึงข้างบนสุดจริงด้วยค่ะเหลือปลายยอดเหลือนิดๆหน่อยๆแบบนี้ทำไมเนี่ยไม่เป็นไรยังน้อยพื้นที่ที่เขาเคลียร์มาให้เราค่ะมันก็โล่งแล้วแป๊บเดียวไปถึงนี้แล้วจะไปไกลขนาดไหนคะน่าจะมาได้อีกแป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่าระดับพื้นดินมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันก็หยุดทำงานเองนั่นแหละตัดให้ข้างหน้าหน่อยจะได้ไม่ต้องแก้ไขยอดที่มันเหลืออยู่นั่นไงสุดทางแล้วค่ะใกล้แล้วนี่ไงหยุดแน่นอนเขามาได้แค่นี้แหละระหว่างนี้ด้วยระยะเวลาแป๊บเดียวค่ะเราก็เคลียร์พื้นที่โล่งได้ขนาดนี้แล้วเริ่มสร้างกันเลยค่ะแรกสุดเริ่มจากฟังข้าวก่อนฟังข้าวฟาร์มข้าวค่ะแมกมาบ็อกซ์ใช่ไหมแล้วก็ตัวพัดลมค่ะไม่พัดลมต้องไม่หงายขึ้นค่ะต้องเป็นพัดลมหน้าคว่ำตามด้วยเมคานิคอลแบริ่งค่ะไว้หมุนแล้วก็ตัวเก็บเกี่ยวใช่ไหมเรดิโอชาร์จค่ะตรงนี้เลยแล้วทีนี้ถ้าเราปักตรงนี้ไปใช่ไหมคะตับไปเอ้ยปักผิดต้องตรงนี้สิปักแล้วสะกิดเอ๊ะมันไม่หมุนค่ะซึ่งผิดปกตินะก็ถูกแล้วนี่พัดลมรับความร้อนจากแมกมาบล็อกมาตับสวิตช์ให้มันทำงานไปเอ๋ปกติมันจะไม่มีปัญหาอ่ะมันจะทำงานได้แล้วมันก็จะหมุนได้เรดิโอชาร์จิตไม่ต้องเติมกาวค่ะตรงนี้กับไม่ทำงานไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันวางกาวมาเลยวางไม้ยาวๆมาค่ะตรงนี้แหละจะเป็นที่ปลูกข้าวแล้วก็ที่เก็บเกี่ยวข้าวเอ๊ะแต่ผิวแค่แปลกใจว่าทำไมมันถึงไม่ทำงานปกติมันไม่เคยมีปัญหาค่ะนี่ค่ะมันก็หมุนแล้วนี่หมุนแล้วค่ะเมื่อกี้พัดลมมันมีปัญหานิดนึงโอเคก็แค่นี้แหละที่เราต้องการในส่วนของมุมนี้ค่ะเดี๋ยวขอกะระยะนะ1 2 3 4 1 2 3มันน่าจะได้อีกสักบล็อกหนึ่งค่ะวางเครื่องตักไปก่อนกะระยะฟาร์มว่ามันขนาดไหนเราจะได้พรวนหน้าดินถูกนี่ไงหรือจะใช้วิธีนี้ค่ะในการพรวนหน้าดินก็ได้นะก็ได้เห็นเหมือนกันดูก่อน1 2 3 4 1 2 3 4ได้ค่ะโอเคเรารู้แล้วว่าขอบนอกตรงนี้ค่ะต้องเป็นน้ำปลูกข้าวมันต้องมีน้ำแล้วเราก็ตักน้ำมาใส่เลยค่ะเดี๋ยวๆๆอย่าเพิ่งตักน้ำมาใส่สิทำน้ำข้างในนี้ให้เป็นน้ำอินฟินิตี้ก่อนได้เลยค่ะแล้วเราค่อยตักน้ำมาใส่ข้างนอกแล้วที่เหลือค่ะจะใช้ระบบการพรวนหน้าดินเองหรือว่าจะพรวนออโต้ก็แล้วแต่ตรงนี้ค่ะเป็นดินที่เราต้องพรวนทั้งหมดเลยหนูเลือกพรวนเองแล้วกันค่ะจะได้ไม่ต้องติดตั้งระบบอะไรเนาะมันไม่ยากเท่าไหร่อะแปลงมันเล็กนิดเดียวเองก็เลยพรวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จแล้วก็ปลูกข้าวค่ะจะใช้ระบบปลูกออโต้ก็ได้นะถ้าใครอยากขยันตั้งใช่ไหมเออแต่หนูไม่ขยันนะหนูจะปลูกด้วยอัตโนมือค่ะมันแค่นี้เองอะปลูกไปเดี๋ยวก็เสร็จเนี่ยวางระบบแล้วค่ะใส่กล่องเก็บของเรียบร้อยแล้วก็ตัวส่งออก storage interface หนูก็ใส่มาแล้วชุดก็วางมาแล้วกล่องเก็บของแบบชั่วคราวก็วางมาแล้วค่ะทีนี้อย่างสุดท้ายจุดไฟสิรออะไรแล้วก็ฟิลเตอร์ที่เรามีค่ะ
การเก็บเกี่ยวพืชมันจะได้3อย่างใช่ไหมวีดค่ะแล้วก็ซีดแล้วก็อันนี้เป็นบัดดี้บีนเนี่ยเราจะสั่งให้ส่ง2อย่างลงมาทิ้งในกองไฟเลยกองที่ไม่ใช้ยังไงล่ะส่วนของที่ใช้ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นวีดก็จะส่งมาตรงนี้ใช่แล้วอย่างสุดท้ายลงไปเลยค่ะเครื่องเก็บเกี่ยวเอ้ยลงอย่างนี้ไม่ได้ลืมใส่กาวขาดกาวไม่ได้ผมติดค่ะเรียบร้อยแล้วก็ตับโอเคไปแล้วไปแล้วถ้ามีการโตเมื่อไหร่ค่ะเขาก็จะเก็บเกี่ยวมาได้แล้วก็ถูกส่งเข้ามายังระบบตรงนี้ค่ะเราก็จะได้ข้าวมาเนาะใช้เวลาเซตติ้งมาสักพักค่ะลองดูแล้วมันได้มันเวิร์กเลยมันคืออะไรคะตรงนี้เดี๋ยวเราเริ่มจากระบบเก็บของในส่วนสุดท้ายค่ะตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่ะวางกล่องเก็บของไปค่ะแล้วก็ปันเนลค่ะให้สามารถส่งไอเทมเข้ามาในนี้ได้สุดท้ายท้ายที่สุดในตรงนี้ที่เราจะต้องได้คือขนมปังค่ะในระบบนี้อย่างแรกสุดมันจะเริ่มจากการเอาข้าวใช่ไหมคะมาบดค่ะให้ได้เป็นแป้งแป้งมิวจะให้ส่งออกมาทางนี้เลยส่วนซีดค่ะมันจะมีโอกาสเนาะที่เราแบบบดข้าวอ่ะแล้วจะได้ซีดเหมือนกันค่ะเนี่ยโอกาส 25% ค่ะแล้วก็มีโอกาส 25% ที่จะได้ข้าว2ชิ้นซีดจะถูกส่งออกมาตามสายพานตรงนี้ค่ะแล้วก็เข้าสู่ระบบทิ้งตรงนี้เนาะโอเคจากแป้งตรงนี้จะต้องเปลี่ยนเป็นแป้งโดค่ะขอหยุดระบบก่อนแป้งผ่านละอองไอน้ำการนวดค่ะนวดด้วยลมนี่แหละเป็นแป้งโดละขอสองแป้งโดแป้งโดหนึ่งอันเราจะใส่ฟิลเตอร์ตรงนี้ค่ะอันที่จริงมันก็ใช้อันเดียวได้นั่นแหละเพราะว่าฟิลเตอร์เวลาใส่มันแบบไม่นับว่าใส่เทมใช่ไหมแป้งโดอีกอันเอ้ยใส่ด้านหลังค่ะแล้วจากแป้งโดใช่ไหมผ่านลมความร้อนค่ะซึ่งเป็นไฟทั้งสองข้างตรงนี้ค่ะจะต้องเป็นขนมปังก็คือระบุว่าต้องเปลี่ยนเป็นขนมปังเท่านั้นนะถึงจะลอดอุโมงค์นี้มาได้ค่ะโอเคท้ายที่สุดเราก็จะได้ขนมปังในนี้แน่นอนหรือแค่อะไรหรือแค่การทดสอบยังไงล่ะก็วางไปเลยค่ะเริ่มกระบวนการทดสอบได้นี่มีข้าวอยู่80วางออกไปค่ะส่งข้าวมาบดเลยบดแล้วบดแล้วบดแล้วกำลังรอค่ะมีอะไรเกิดขึ้นไหมส่งข้าวไปซีดถูกส่งมาปึ้งโดดเข้ากองไฟค่ะทำลายทิ้งไปเลยแล้วข้าวที่อยู่ตรงนี้ค่ะก็จะรอการเปลี่ยนเป็นแป้งโดใช่ไหมใช่แล้วค่ะโดยประมาณใช้เวลาประมาณน่าจะ7วินาทีค่ะนั่นไงโอ้แป้งโดเป็นกองโอ้ถ้าข้าวมีเยอะมันก็ทำได้ทีละแบบเป็นกองอย่างนี้เลยเหรอรอค่ะความร้อนความร้อนเหมือนกำลังอบเร็วๆโอ้ยสีเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะเอ๊ะหายไปแล้วหายไปไหนนี่ไงคะได้ขนมปังมาแล้วกุญแจใส่มาปุ๊บขนมปัง184อย่างไวค่ะถ้ามีวีดมาเป็นกองมันก็สามารถที่จะทำขนมปังเป็นกองได้โอ้โหดีงามมากๆมีพัดลมตรงนี้ใช่ไหมพัดลมค่ะเป่าไอ้น้ำเข้ามาในระบบส่วนที่เหลือด้านหลังนี้ก็จะเป็นแค่เกียร์เนาะที่มีวางไว้ก็ได้แล้วได้ขนมปังต่อไปก็เรื่องของไก่กับไข่อันนี้ง่ายเลยค่ะเพราะเราสามารถใช้รูปแบบ Minecraft ปกติได้เลยไก่จ๋าเรามาแล้วโอเคนี่ไงค่ะแวะมาเอาไข่ตรงนี้ค่ะแล้วเปลี่ยนกล่องให้เขาเลยเป็นกล่องเปล่าแล้วมันไม่มีไม้อยู่หนึ่งอันไข่ไก่เอ้ยเดี๋ยวโอ้มันได้เปลือกไข่ในบางทีในช่วงแรกค่ะของการตอกแต่ไม่มีปัญหาอะไรระบบที่ทำง่ายมากๆของที่มันไม่ใช่เหรออ๋อเปลือกไข่ไงครับเวลามีการตอกไข่มันจะได้เปลือกไข่เราก็สั่งทำลายเปลือกไข่ไปเลยฟาร์มไข่กันก่อนแน่นอนมันจะต้องไม่ใช่ไข่ธรรมดาค่ะเพราะมันคือแซนด์วิชไข่ดาวหนูจะใช้สายพานเดียวกันเนี่ยจะได้ไม่ต้องแบบเดินเครื่องไปบ่อยเนาะแค่จุดเดียวค่ะก็ได้เลยมายาวๆอีกนิดนึงได้ไหมโอเคยาวได้แค่นี้ก่อนค่ะก็เอาแค่นี้แหละถ้าจะเลี้ยงไก่ก็วางฮอปเปอร์ไปอ่ะกระจกล้อมรอบทิศระบบไข่ดาวแบบออโต้ก็ตอกไข่ลงไปเลย
ให้ได้เป็นลูกไก่ค่ะกี่ตัวก็ได้ก็แค่นี้สมมุติไก่โตแล้วออกไข่มาไข่ก็จะถูกส่งตามสายพานมาเรื่อยๆอ่ะเนี่ยแหละเนี่ยแหละถูกต้องแต่มิวอยากได้ไข่ดาวก่อนไข่ดาวตอนแรกอ่ะคิดว่าไข่อ่ะขอแค่ผ่านความร้อนก็เป็นไข่ดาวได้ใช่ไหมไม่ค่ะมันต้องเป็นความร้อนจากไฟเท่านั้นพอใช้ความร้อนของลาวาไข่ละลายเลยอ่ะไข่หายไปเลยทีนี้เราก็วางอุโมงค์มาใช่ไหมระบุฟิลเตอร์ตรงนี้ค่ะว่าไข่ดาวเหรอเอ้ยไม่ใช่ผิดมันต้องผ่านไฟก่อนใช่ไหมปล่อยไข่ออกมาโอเคตรงนี้อ่ะมีพัดลมก็วางพัดลมลงไปขุดบล็อกออกวางเป็นเนเธอร์แร็กแล้วก็จุดไฟค่ะเงียบ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 เกียร์ไปเลยโอเคพัดลมทำงานแล้วทีนี้ก็ระบุอุโมงค์ไปเลยค่ะผ่านโอ้ยไก่ไม่ตายก็ยังชั่วมันมาจากไหนไก่ตายไปจำนวนหนึ่งค่ะแต่ยังเหลือรอดอยู่เดี๋ยวค่อยต่อเพิ่มเฮ้ยน่าจะมาจากข้างบนน่าจะตรงนี้แหละมันมืดเนี่ยเราไม่ได้วางรั้วอะไรด้วยดีนะดีที่เคลมช้างไปแล้วค่ะโอ้ยเลยไม่พังโอ้โหหัวใจเหลือหนึ่งดวง ก็ยังดีที่เหลือหนึ่งดวงใช่ไหมโอเคใส่ฟิลเตอร์ไปค่ะไข่ดาวเท่านั้นที่ผ่านมาได้แล้วก็อย่างสุดท้ายกล่องเก็บของอ่ะกล่องเก็บไข่ดาววางได้เนาะได้อยู่แล้วก็รับไข่ดาวเข้ากล่องค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนั่งต่อไข่ต่อกิฟเฟอร์มันกล้าไก่ของเราไปบล็อกไม่ทำลายก็จริงนะแต่ดาเมจมันมีค่ะขนาดผู้เล่นอย่างเรายังเกือบยังจะเกือบตายดูเห็นสิ่งที่น่าตกใจเกิดขึ้นค่ะวิธีได้มาซึ่งแซนวิชไข่คุณต้องเอามันไปผ่านเครื่องปั่นเอ๊ะขนมปังกับไข่เนี่ยนะเฮ้ยมันคือเครื่องปั่นนะคะปั่นรวมกันแล้วได้เป็นแซนวิชไข่อะไรนี่เฮ้ยเอาจริงเหรอโอ้จะบอกว่าเป็นการประกบขึ้นรูปกันก็ใช่ค่ะแต่ว่าหน้าตามันคือเครื่องปั่นอะโอเคเราก็มาเซตติ้งวิธีทำกันเลยค่ะมันไม่ยากหรอกมันง่ายอยู่แล้วแต่แบบรับไม่ได้กับเครื่องปั่นอะขนมปังใช่ไหมก็ส่งขนมปังออกมาแล้วตรงนี้ค่ะเป็นไข่เจียวไข่ดาวไข่ดาวก็ส่งไข่ดาวออกมาแล้วให้มันไปประกบเข้ากันตรงกลางตรงนี้ได้มันก็แค่นี้เลยค่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยสายพานมาแล้วก็ใส่สายพานแล้วก็สายพานแล้วก็สายพานค่ะมีอยู่แค่นั้นจริงๆนะเนี่ยแวะไปปิดเสียงไก่มาค่ะไก่ร้องน่ารำคาญมากโอเคก็ถังปั่นใช่ไหมถูกต้องค่ะแล้วก็เครื่องปั่นวางสายพานอีกหนึ่งตำแหน่งตรงนี้แงบโอเคเห็นไหมปากออกมาตรงนี้ค่ะแปลว่าผลผลิตของเราก็จะมาตรงนี้ที่เหลือก็แค่เดินระบบพลังงานค่ะให้สายพานทั้งหมดหมุนในทิศทางถูกต้องก็เสร็จแล้วเดินพลังงานไปแล้วค่ะหมุนปั่นทุกอย่างแล้วเครื่องปั่นเนี่ยก็เดินเป็นเกียร์น้อยเนาะมันก็ปั่นเรียบร้อยค่ะตรงนี้เป็นสายพานที่ดึงมาเพื่อให้แบบเชื่อมตรงนี้ค่ะไอเทมไว้ส่งออกเข้ามายังที่เก็บของโอเคได้เวลาปล่อยมาเลยปล่อยขนมปังตรงนี้มาค่ะไปแล้วว้าวแต่งานเฮ้ยลืมวางไม่เป็นไรค่ะเอาใหม่เอาขนมปังออกไปค่ะโอ้ขนมปังก็อย่างเยอะเผลอแป๊บเดียวค่ะไข่ออกมาโยนไข่เข้าไปใหม่ใช่ค่ะมันหมุนแล้วเฮ้ยหมุนแล้วโอ้โหนี่มันการกระเด็นระหว่างเศษขนมปังกับไข่มันคือเครื่องบดชัดๆแต่ผลผลิตที่เราได้มาค่ะ
เห็นด้วยความไวตรงนี้ไหนออกมาสิอ้าวไม่ยอมปั่นเสร็จแล้วค่ะได้แล้วขนมปังแซนด์วิชไข่จากขนมปังเปลี่ยนเป็นแซนด์วิชไข่ค่ะง่ายมากเลยเสร็จแล้วนี่คือกระบวนการทั้งหมดค่ะในการหาข้าวกินตอนนี้เราก็ได้เป็นระบบออโต้แล้วตอนแรกว่าจะทำเป็นแซนด์วิชไก่ด้วยใช่ไหมแต่ถ้าแซนด์วิชไก่เราจะต้องปลูกกะหล่ำค่ะแล้วปลูกแครอทด้วยมีว่าแค่แซนด์วิชไข่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะออโต้ยังไงมันก็ดีค่ะเราก็มีข้าวกินแล้วแหละตรงนี้ถ้าอยากได้เยอะๆก็เราก็มีไข่ไก่มาใช่ไหมตรงนี้ค่ะเป็นหมื่นเลยเราก็แค่เอาไข่ไก่ใส่ไปตรงนี้นิดนึงแบ่งไปผ่านไฟแล้วเดี๋ยวก็ได้เป็นไข่ดาวเองนั่นแหละระบบออโต้นะไปแล้วค่ะไข่ดาวปั่นอีกแล้วได้มาไหนเป็น7ชิ้นเหมือนเดิมเพราะเราง่ำไป1คำไงตอนแรกมันมี7แต่ง่ำไป1เหลือ6อ่ะก็แค่นั้นเองยอดเยี่ยมไปเลยใช่ไหมสำหรับอาหารโอ้โหได้ข้าวกินแล้ว EP นี้ลากันไปก่อนค่ะ Minecraft What Create เรายังเล่นต่อเนาะเพราะว่ามีอีกหลายอย่างที่มิวอยากจะทำเลยโอเคบ๊ายบายค่ะ